วัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูการค้นพบกากฟิล์มหนัง16มม.ซึ่งมีจำนวนมากถึง100ม้วนเป็นกรุฟิล์มของบริการรุ่งนครหนังบ้านเฮาอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าของฟิล์มตอนนี้อายุ71ปีครับชื่อว่าพี่สาครเขจรนิดและภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือฟิล์มที่พี่สาครเก็บไว้ครับอินทรีแดงตอนทับสมิงคลาสมัยตอนนั้นตอนที่ดูหนังเขาตัวพี่อายุประมาณเท่าไหร่ก็ยังโรงเรียนอยู่เลยเป็นนักเรียนอยู่ใช่โอ้โหแกอยู่ตั้งแต่เราเป็นนักเรียนใช่เคยดูหนังเรื่องอะไรบ้างที่จำได้อินทรีแดงอ่ะอินทรีแดงใช่อินทรีแดงแกฉายแล้วแกพากย์เองนี้เหรอใช่พากย์เองเลยสุภาษิตบทหนึ่งเขามีอยู่ว่าอันหนังดีนักพากย์ดีย่อมมีชื่อคนเขาลือว่าเราเก่งนักเลงหนังอันหนังช่วยถ้าพากย์ดีก็พอฟังแต่ช่วยทั้งหนังทั้งคนภาคไม่อยากดูสิบนิ้วครับขอประนมโขก้มกราบเรียนให้ทราบบอกแกล้งแถลงไขภาควันนี้ผิดบ้างครับขออภัยเพราะผมใหม่ไม่เคยภาคอยากจะลองขอชี้แจงแถลงนามจำเอาเถิดนครเกิดเป็นชื่อของตัวผมภาคคนเดียวเปลี่ยวใจครับต้องอดทนหญิงใดสนเชิญติดต่อถ้าพอใจ นี่แหละครับพี่สาครครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับที่พี่สาครเคยอยู่และเมื่อเลิกฉายหนังเมื่อประมาณปี2525นะครับก็นำฟิล์มมาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ครับเหตุที่เป็นภาพอย่างนี้เพราะว่าพี่สาครไปบวชนะครับไปบวชหลายปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มาบ้านหลังนี้บ้านก็ทรุดโทรมนะครับก็เลยทำให้ฟิล์มที่อย่างคุณนุถือนะครับก็มีรอยฉีกขาดนะครับมีฝุ่นเกาะนี่เป็นพี่สาครกับพี่รงนะครับตอนที่รับมอบฟิล์มนี่มีแผ่นเสียงด้วยนะครับนี่แหละครับฟิล์มทั้งหมดประมาณ100กว่าม้วนนะครับประมาณ100ม้วนนะครับก็พวกเราก็นำใส่รถกระบะของพี่รงนะครับเอามาไว้นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับมีร่องรอยของฝุ่นนะครับมีความอับชื้นแล้วก็มีรอยลอกบ้างนะครับตอนนี้เราก็นำฟิล์มทั้งหมดนั้นใส่ถุงดำครับเพื่อที่จะนำกลับมากรุงเทพดูนะครับเห็นไหมครับสภาพฟิล์มนะครับถ้าพี่สาครไม่ไปบวชซะนานนะครับฟิล์มก็อาจจะอยู่ดีนะครับเพราะว่าแกอยู่คนเดียวนะครับทิ้งบ้านไว้นะครับแล้วก็ไปบวชแล้วเมื่อบวชออกมาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมนะครับขายบ้านหลังเดิมไปแต่ว่าฟิล์มยังอยู่นะครับขายให้ญาตินะครับไม่มีใครไปแตะต้องฟิล์มนะครับก็มีแต่อาจจะเป็นหมาเป็นอะไรนะครับไปคุยจนกระจัดกระจายเต็มบ้านนะครับโชคดีที่พวกเราได้ฟิล์มนะครับก็เลยนำฟิล์มกลับมากรุงเทพนะครับใส่รถตู้ของคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งนะครับแล้วก็นำมากองไว้ที่บ้านคุณนุนะครับอยู่ในถุงดำเราก็จะต้องเลือกว่าเป็นฟิล์มหนังอะไรนะครับอันดับแรกก็คือเอาคลิปคุณออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็นำฟิล์มมาส่องดูนะครับให้เห็นภาพนะครับอย่างนี้ก็มิตรกับเมตตานะครับเรื่องวิมานไฟนี่คุณสิรินทิพย์เห็นภาพผมก็จำได้ครับเรื่องกายทิพย์นี่ก็ทับสมิงคลานี่ก็ทับสมิงคลานะครับมิตรชัยบัญชาสมบัติเมธานีนี่ยังไม่ทราบชื่อเรื่องนะครับต้องฉายดูก่อนนะครับนี่มิตรกับเพชรชราก็ยังไม่ทราบชื่อเรื่องต้องฉายนี่ทับสมิงคลาฟิล์มประมาณ100ม้วนนะครับเราจะต้องนำฟิล์มทุกม้วนมาหมุนดูภาพก่อนนะครับอมรากับเกษรินทร์นะครับพงระดาเห็นไหมครับเราต้องอ่านภาพเหล่านี้ให้หมดก่อนนะครับบางเรื่องโชคดีอ่านภาพแล้วก็รู้เลยนะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับแต่บางเรื่องนั้นก็ยังไม่รู้นะครับต้องฉายดูนะครับต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเห็นไหมครับฟิล์ม100ม้วนนะครับนี่เลขาแต่งหรือว่าป้าแต่งนะครับนักพากย์ของเรากำลังนับม้วนฟิล์มนะครับเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดตั้งแต่พี่ก็เจอมาพี่มนัสกับพี่นุกไปเอามาจากกาฬสินธุ์ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ100กว่าม้วนนี่หนังมิตรทั้งนั้นเลยนะหนังมิตรชัยบัญชาทั้งนั้นทับสมิงคลาเป็นการเจอหนังมิตรชัยบัญชาที่เยอะที่สุดและนี่พี่จะบอกให้เรื่องนี้พี่ประทับใจมากเรื่องพี่ดูหนังขายยาตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเราก็มาเจอกันอีกตอนพี่อายุ40วิมานไฟเป็นหนังไม่เคยดูประทับใจมากเพราะพี่ไม่เคยเห็นแบบน้ำลายกระเด็นเลยแบบตื่นเต้นมากที่มิตรเพชรชราแบบเข็นฆ่ากันเองอ่ะโอ้เพชรพะโอมาเพชรพะโอมาอ๋อหนังที่มีสัตว์เยอะๆใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะดูอะไรที่ไม่ได้ทำความสะอาดใช่ๆๆแค่เห็นเ
็นฟิล์มเนี่ยเราก็โหเป็นบุญตาแล้วว่าพี่จะบอกให้นะมาครั้งแรกนะเกลอะกรังมากเราต้องเอาฝุ่นออกเบื้องต้นขั้นตอนต่อไปลุงนะจะต้องเอาไปเช็ดน้ำมันม้วนถ่ายแล้วก็เปลี่ยนลีนไปอยู่อีกลีนหนึ่งเช็ดที่สะอาดพอลีนเข้าที่เขาก็ต้องไปฉายอีกแล้วก็ไปตัดต่อไปเล็มโอ้ปวดกระบาลสายค่ะท่านสมิงคลาสองม้วนนะคะนี่มันหนังดังเลยใช่ไหมใช่วิมานไฟตื้นตันมากม้วนจบผลเนี้ยนะนอกจากจะได้ดูแล้วรู้สึกว่าจะต้องพากเองด้วยนะขอพี่พากเพชราได้ไหมคะตาสบายค่ะพี่ขอบคุณเชิญเลยค่ะคราวนี้ก็มารู้จักกับพี่สาครนะครับซึ่งมอบฟิล์มหนังให้เรามานะครับผมชื่อสาครเขจนิดสมัยก่อนผมเล่นหนัง16ก็ตั้งชื่อว่ารุ่งนครหนังบ้านเฮาฮะรุ่งนครหนังบ้านเฮาหลังจากนั้นคือพ่อน่ะเปลี่ยนชื่อผมให้เป็นสาครแต่ก่อนชื่อนครก็เลยเอาชื่อหนังว่ารุ่งนครฮะรุ่งนครหนังบ้านเฮาด้วยใจรักใจชอบอยากพากย์หนังเป็นคือเห็นแล้วมันเท่มันบู้ฮะมันบู้เวลาพากย์หนังเวลานี้ผมไปหาพ่อวันลบพรชัยที่กาฬสินธุ์ให้แกส่งให้ว่าพ่อช่วยผมด้วยผมบอกว่าพ่อผมถูกไล่หนีผมกลัวไม่แกไม่ส่งให้พ่อน่ะฝากผมหน่อยให้ไปอยู่กับหนังอะไรก็ได้แกก็บอกว่าไปอยู่กับหนังขายยาไหมลูกผมก็บอกว่าโอเคพ่อได้เพราะว่าผมอยากพากย์หนังเป็นว่าอย่างนี้เลยรักที่สุดในชีวิตเลยครับการพากย์หนังนี่แล้วพ่อแกก็เขียนจดหมายให้ห้างขายยาบุญไทยโอสถที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับยาตาสตังฮะแกก็เขียนจดหมายให้เพราะว่าแกเคยไปว่าความให้เตียบุญไทยเขียนจดหมายให้แล้วก็เอาตังค่ารถให้ผมด้วย500ผมก็ไหว้เอาเงิน500จากพ่อวันลบพรใจเดี๋ยวนี้แกก็เสียชีวิตแล้วล่ะหลังจากนั้นผมไปสมัครงานกับเตี่ยบุญไทยห้างขายยาบุญไทยโอสถตาสตังฮะยาสมจีนบุญไทยยาสตรีแทนการอยู่ไฟยาสางตันขโมยตาสตังยาถ่ายพยาธิตาสตังซึ่งเป็นตาสตังเป็นของห้างขายยาบุญไทยโอสถแต่ผู้เดียวในประเทศไทยพอผมไปถึงผมก็ไปยกมือไหว้เตี่ยบุญไทยสวัสดีครับเตี่ยมาจากไหนแกว่าผมมาจากกาฬสินธุ์พ่อวันลบพรชัยเขียนจดหมายให้ผมจะมาสมัครงานผมก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วแกพอถามผมเลยคำแรกว่าแกขับรถเป็นไหมผมก็กลัวไม่ได้ทำงานเนาะเป็นครับพากย์หนังเป็นไหมเป็นครับ เป็นทุกอย่างเลย ก็กลัวไม่ได้ทำงานไงท่านบอกรับเอาหมดทุกอย่างแล้วโอ้ยเหงื่อผมน่ะแตกเลยโอ้ยยังกับเม็ดข้าวโพดครับอู้ยทำยังไงเนาะเวลาเขาเรียกเวลาเขานี่พอดีบังเอิญคุณพระช่วยครับเดี๋ยวนี้แกบวชเป็นหลวงปู่อยู่ที่บ้านโพนพรสวรรค์เนาะพรสวรรค์ผมก็ไปขอเป็นน้องรักแกก็บอกว่าแกจะฝึกให้ทุกอย่างไม่ว่าแต่เป็นโคศกพูดขายยาภาคหนังขับรถฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ซักเสื้อซักผ้าให้เขาเพราะว่าเราอยากทำความดีให้เขาให้เขารักเราฮะแกก็ดีมากๆเลยผมขอกราบไหว้แกฮะเดี๋ยวนี้แกบวชเป็นพระภิกษุอยู่แล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไปเรื่อยๆฮะวันนั้นหลวงพี่เฉลิมนี่แกขับรถมาจากหนองคายมาเอายาที่ห้างขายยาบุญไทยโอสถสถานีหนองกุ่งพอดีผมก็ขนยาขึ้นรถก็นั่งคุยไปกับแกเลยขอเป็นน้องขออยากพากย์หนังอะไรพูดรายละเอียดให้แกฟังฮะพอไปถึงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ำมาก็กางจอกางไอ้จอกางไว้แล้วขนยาลงจากรถลงไปวางที่เครื่องฉายฮะผมก็สนใจมากเลยเวลาแกพากย์ผมก็จะไปยืนดูอ่านบทด้วยความที่อยากพากย์เป็นเร็วผมเอาบทมาท่องยังกับเจ็ดจำนานเลยครับเบิกยังกับพระเอามาท่องให้ได้กับปากเลยอย่างหนังองคุลิมานนะ พอจับพอเห็นผมก็ขอบทภาคเลยเอาไปทำไมผมอยากเอามาท่องจนท่องได้ติดปากฮะท่านบอกสมัยพุทธกาลนานมาแล้วมีเอกบุรุษท่านหนึ่งกำหนดคือมาขึ้นมาในโลกนี้
ซึ่งเป็นข่าวคึกโครมกระพือโฮมไปทั่วแคว้นแดนสาวัตถีแห่งชมพูทวีปว่าเป็นมหาโจรร้ายกาจเข็นฆ่าผู้คนนับด้วยเป็นจำนวนพันแล้วตัดนิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอจนได้สมญานามว่ามหาโจรองคุลิมานและสุดท้ายแห่งมหาโจรผู้นี้ก็สละกิเลสตัณหาเพราะทราบซึ้งในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ลมกาสาวพัดติดตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาอันมีประวัติของเอกบุรุษท่านนี้จะเป็นฉันใดนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามชมพระเจริญเรื่องนี้ต่อไปก็จะเปิดแผ่นกาวครับแผ่นไปเลยหลังจากนั้นผมก็ออกรองผ้าหลังจากนั้นมากลับมาอยู่บ้านพ่อไม่มีตังค์ซื้อครับไม่มีตังค์ซื้อหนังน่ะไปเห็นความสามารถของผมอู้อย่างนี้หยุดเป็นลูกน้องเขาได้แล้วแต่แกไม่บอกผมนะครับเขาแอบไปดูผม อยู่ที่อำเภอปากคาดหนองคายอ่ะตอนเช้ามาเจ้าของบ้านน่ะเล่าให้ผมฟังมีชายคนหนึ่งชื่อคำรามแต่ตาบอดข้างหนึ่งเขาบอกงี้พ่อผมตาบอดข้างหนึ่งฮะมาตามหาลูกชายว่าอย่างนั้นพอเห็นลูกชายแกก็ไม่กล้าเข้าไปทักผมเพราะว่าแกใครเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าผมหนีจากแกไปแกกลับมาบ้านมาหาทุนเผื่อจะไปซื้อหนังครับเอาไล่เอานานี่จำน้องสาวผมอันแม่ของกำนันนี่สมัยนั้นจำ 30,000 30,000 ครับ 30,000 นี่เตียบุญไทยนี่จะให้ผมหนังอยู่2เรื่องมีเกิดเป็นชายวิมานไฟมนุษย์ทองคำครับฮะ3เรื่องแล้วก็ผ้าล้อมอีก1ผืนผ้าล้อมมันเป็นผ้าล้อมเก่าผ้าล้อมเก่าของแกสมัยหนังสมุกดังๆนั่นแหละพอดีผมก็มาก็หาเล่ตะเวนแถวนี้ขนาดเสียงสวรรค์ภาพยนตร์ในกาฬสินธุ์นะผมไม่รู้ว่าเข้าไปประชันกันที่บ้านดงพยุงน่ะเสียงสวรรค์เข้ามาฉายที่วัดเขาเอาผมไปฉายที่โรงเรียนเกิดเป็นชายกับวิมานไฟ2เรื่องของผม2เรื่องก็2บาทสมัยนั้นเรื่องละบาทแต่ท่านบอสสู้เก็บบาทเดียวไม่ได้ครับผมลองดูแล้วอำเภอห้วยพึ่งนี่สมัยแต่ก่อนไม่ได้เพชรอำเภอนะหนังสองเรื่องเก็บบาทเดียวนี่โรงแตกครับท่านเอ้าใครก็ว่าแค่บาทเดียวขี้โขกขี้เก๋ไม่มีเลยครับเสียตังค์ทั้งนั้นเลยเฮ้ยไม่ต้องเบ่งหรอกให้เขาเสอะแค่บาทเดียวสงสารเขากลัวเขาจะไม่ได้ค่าน้ำมันว่างั้น มีครั้งหนึ่งเขาเอาผมไปประชันกันที่บ้านดงพยุงนี่บ้านพระเอกไอ้ตุ๊กพระเอกไอ้ครูบ้านนอกครับก็เป็นญาติพี่น้องกันเหมือนกันพระเอกครูบ้านนอกครับแล้วเอาไปประชันกันผมไปลงที่โรงเรียนนี่ก็มือฉายนี่คือน้ำนักภาคช่วยลูกชายลูกชายใครลูกชายผมนี่แหละแล้วพอไปฉายตอนจะเริ่มขายบัตรเสียงสวรรค์นี่ไก่แก้วแววดาวนะภาคคู่ผมภาคเดียวล้มจอครับอ้าวทำไมไอ้ตุ๋ยเพื่อนผมซ้ำเป็นเพื่อนกันล้มจอมันไม่มีคนดูมาดูลูกนครหนังบ้านเฮาที่โรงเรียนโรงแตกเลยผมบ้านดงพยุงมันไม่ใช่บ้านน้อยแล้วจอนั้นเขาฉายเรื่องอะไรอ่ะน่ะได้ข่าวว่านางสาวพลดกหรืออะไรนี่แหละอ๋อแล้วจอพี่สาวจอผมฉายไอ้เกิดเป็นชายนี่เหรอเกิดเป็นชายกับวิมานไฟพวกกัน2เรื่องแต่ผมถนัดที่สุดคือวิมานไฟเพราะว่าผมชอบกับความรักความเศร้าความรักสามเศร้านะแล้วเดี๋ยวก่อนนิดนึงแล้วคิดว่าฟิล์มที่เหลือทุกวันนี้มันมีวิมานไฟปนอยู่ไหมมีผมว่าคงเหลือกระเป๋าไอ้กระเป๋าที่ไอ้เป็นเลดฮะอลูมิเนียมไหมเหรออลูมิเนียมมาจากยุ้งข้าวไหมเหรอคิดว่าเป็นวิมานไฟครับเพราะว่าผมแบ่งกันกับน้องอ๋ออันนั้นน้องเหรอที่ไปยุ้งข้าวครับอ๋อครับครับตอนนี้เขาไม่ได้มาไอ้แฟนเขาก็ไปขับรถบรรทุกอ้อยครับครับฮะโอเคก็ต่อเรื่องพี่ได้ต่อครับต่อหลังจากนั้นพอเขาล้มจอเนาะครับพอเขาล้มจอไอ้คนที่เอาผมไปฉายนี่นะครับเขาก็จับเสียมมันไปยืนคุ้มกันผมกลัวไอ้คนที่พวกเขาหนังไปประชันกันนั่นเขาจะมาโกรธแค้นผมไงกลัวเขาจะมาทุบหัวเขามายืนคุ้มกันเลยครับยืนคุ้มกันนักภาพด้ามเสียมมาฮะด้ามเสียมมาผลสุดท้ายครับผมได้ไปส่งเหมือนเดิมไอ้ตุ๋ยน่ะเสียงสวรรค์ภาพยนตร์นั่นไก่แก้วแววดาวนี่มันไม่ธรรมดานะภาคคู่ด้วยครับผมภาคเดียวเขาภาคคู่ยังแพ้ผมเลยหลังจากนั้นมาไปรับงานกลางแปลงที่บ้านไอ้บ้านหนองย่าพ่องครับบ้านบ้านหนองน้อยบ้านหนองน้อย
ไปฉายกลางแปลงสมัยนั้นมัน 1,500 นี่กี่เรื่อง5เรื่องเหรอ 1,500 เรื่องสอดแจ้งเช้าอ๋อสอดแจ้งสอดแจ้งครับตอนนี้มันมีญาติเขามาจากอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีครับมาดูเขาประทับใจพอหนังเลิกเสร็จเรียบร้อยเขาติดต่อผมเลยรถยังไม่มีนะท่านบอสอ๋อรถยังไม่มีตอนนั้นนะครับคนชายคนนี้หรือเปล่าครับคนชายคนนี้ครับติดตามตลอดจนเอาเป็นน้องเขยครับผมรักนี่น้องเขยผมนี่ที่ก็ที่เขาเขาแบ่งให้ที่เท่าเนี่ยจบเกมตรงนี้เลยผมไปฉายรับงานที่อำเภอนากลางจังหวัดอุดรนี่เอาใส่รถโดยสารไปท่านบอสโอ้ไปรถโดยสารครับโอ้ยมันสมัยนั้นจ้างรถเนาะ20บาทครับ20บาทจ้างรถใกล้ๆ20บาทนะสมมุติว่าไปฉายบ้านระเบียบก็20บาทจ้างรถปิกอัพอ่ะเหมาไปอย่างงี้เหรอเหมาไปเหมา20บาทแลกเปลี่ยนกันกับน้องวิมานไฟเกิดเป็นชายวิมานไฟเกิดเป็นชายมนุษย์ทองคำน้ำค้างปลาไหลทองที่จำได้ขนาดนี้ที่จำได้ก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านบอสพร้อมกับทีมงานทุกคนครับที่มาด้วยกันฮะที่ได้มานำเอาฟิล์มหนัง16นะที่ผมใช้ที่ผมจะอนุรักษ์ไว้คือท่านน้องชายณรงค์ก็มาคุยให้ฟังแล้วผมก็พอใจพร้อมที่จะมอบให้ท่านให้ไปเก็บรักษาเพื่อจะได้เป็นอนุรักษ์ให้แก่คนชนรุ่นหลังไว้ได้ดูฮะจะได้ไม่สูญหายจะได้ไม่สูญหายครับชื่อเสียงของเราก็จะได้อยู่ในวงการนี้ต่อไปครับขอบคุณนะครับครับครับผมเคยเป็นลูกหนังครับคือตั้งแต่เกิดมาอยู่ในโรงภาพยนตร์เฉลิมจิตเจ้าโสธรครับพ่อเป็นนักพากย์ชื่อเทพประธานครับแล้วทีนี้ผมก็ไปอยู่กับพ่อพอเริ่มฉายหนังเป็นพอฉายหนังเป็นปุ๊บก็ต้องมาพากย์หนังครับจำเป็นเพราะว่าตอนนั้นนักพากย์ก็รู้สึกว่าจะไม่มีเยอะเพราะว่าถ้าจบป.4บางทีก็อ่านหนังสือไม่ออกตามครั้งแรกเจอไหมไม่เจอครับแล้วทำยังไงต่อถ้าไม่เจอก็พอไปตามเจอแต่บ้านเมียเขาก็รู้สึกว่าเป็นเมียเก่าครับเขาก็โยนทิ้งแล้วก็เขาเอาเบอร์เขานะติดต่อกับคุณสาครหรือว่าคุณพี่สาครครับที่ให้ฟีมานี่ให้ผมคุยกันทางโทรศัพท์ผมก็คุยไปเขาบอกว่าขายไปที่บ้านข่อยตอนที่คุยกับพี่สาครนั้นพี่สาครเขาอยู่ที่ไหนที่เราคุยโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอ๋อแต่เขาบอกว่าฟีมเขาไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาขายไปที่บ้านข่อยบ้านข่อยนี่จังหวัดอะไรจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วทำยังไงเราไปตามที่บ้านข่อยไหมไปที่บ้านข่อยไปครับจากบัวขาวไปบ้านข่อยนี่สักกี่กิโลประมาณ200กิโล200กิโลครับแล้วพี่ลงไปยังไงก็เอารถไปขับรถไปคนเดียวหรือไปกี่คนตอนนั้นไป2คนครับไป2คนกับลูกน้องมือขวาไปนี่มีความหวังว่าจะเจอฟีมั้ยหรือไปตามสืบยังไงไปตามสืบเพราะว่าคือความมั่นใจนี่นายสาครนี่มีฟิล์มอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาขายก็เลยตามไปกะว่าจะไปเจอที่สุดท้ายที่แถวบ้านข่อยครับบ้านข่อยร้อยเอ็ดครับไปเจอไหมไม่เจอครับไม่เจอบ้านข่อยหรือไม่เจอฟิล์มเจอบ้านข่อยไม่เจอฟิล์มไปถามใครถึงบอกไม่เจอฟิล์มบ้านตะกาครับไปลูกตะกาบอกว่าไม่ได้เอามาอ๋อไปถามคนที่เขาอ้างว่าขายให้คือตากาบ้านตากชื่อกาชื่อกาครับตากาทางนั้นบอกว่าไม่ได้ซื้อฟิล์มไว้ไม่แล้วเขาบอกอะไรอีกล่ะทางนั้นนาทีเขาบอกว่าลูกชายเขาบอกว่าโอ้ถ้าอาสาคอนไม่ได้เอามาคงอยู่ที่อาสาคอนนั่นแหละก็โบยกลับมาคืนว่าฟิล์มอยู่ที่คุณสาคอนเหมือนเดิมอยู่สาคอนเหมือนเดิมครับเราก็ต้องขับรถจากบ้านข่อยกลับมา200กิโลมาบัวขาวอีกทีนึงมาบัวขาวอีกตั้งหลักยังไงต่อไปคิดว่าจะทำยังไงตั้งหลักก็ไปกะพยายามว่าจะให้ถึงตัวเขาแต่ว่าไม่ถึงตัวสักทีเพราะว่าหมายพยาเขาเนี่ยหมายความว่าตั้งหลักว่ายังไงก็ต้องเจอตัวนายพี่สาครนี่ให้ได้ครับทุกทีคุยแต่ทางโทรศัพท์ทุกคุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายวันที่ 7วันที่7ครับแล้วไปดักยังไงถึงจะเจอตัวผมก็ไปบ่อยๆก็ไปจีบแม่ค้าไปที่ไหนไปที่นามน
ครับไปที่อำเภอนามนชื่อหมู่บ้านอะไรที่ไปนะบ้านบัวนอกบ้านบัวนอกบ้านบัวนอกบัวในไปตอนแรกยังไม่รู้ว่าบ้านพี่สาครก็อยู่ตรงไหนใช่ไหมอย่างนี้รู้แล้วรู้ตั้งแต่วันที่เกิดแล้วแต่ว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวครับก็คล้ายๆจะไปเฝ้าครับวิธีไปเฝ้าทำยังไงไปจีบแม่ค้าขอนั่งเป๊กเหล้าบ้านเขาวันละ3เป๊กอ๋อแม่ค้าในหมู่บ้านแม่ค้าในหมู่บ้านที่บ้านนาในน่ะคนที่เห็นภาพอยู่ในจอนี้ใช่มั้ยผู้หญิงคนนี้ใช่มั้ยอ๋อคนนี้เหรอเห็นภาพก็วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูอ๋อนะครับอ๋อนะคือคนนี้ไปกี่ครั้งล่ะรู้สึกว่าวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วมั้งครั้งแรกไปยังไงไปถึงไปถึงทีแรกเขาไม่คุยด้วยไปซื้อของเขาแต่เขาก็เหมือนถือเขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราไม่คุยเพราะว่าไปซื้อเป๊ปซี่2ขวดเป๊ปซี่2ขวดกินกับลูกชายที่ไปด้วยกับลูกน้องทีมงานลูกน้องที่ไปด้วยครับเขาไม่คุยด้วยเขาไม่คุยด้วยแล้วทำไงกลับมาบ้านก่อนครับตั้งหลักใหม่อีกตั้งหลักกลับมาบ้านกลับมาบ้านมานอนอยู่บ้านอีกไปอีกกี่วันไปหรือวันรุ่งขึ้นไปเลยมาคิดได้ว่าเอ๊ะคนที่ให้การมาจากบ้านข่อยว่าของมันยังอยู่อ๋อคิดว่าคนที่บ้านคอยบอกว่าของมันอยู่ที่พี่สาครฟิล์มอยู่ที่บ้านพี่สาครก็เลยคิดกลับไปอีกแต่จะสืบไงก็ไปหาแม่ค้าคนเดิมอีกครับไปกีบแม่ค้าไปเหมือนกับไปพยายามสนิทสนมทีนี้ไปกินอะไรของเขาเลยไปขอซื้อเหล้าขอปิ๊กละ10บาทเป๊ปซี่นี่มันคุยไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องแล้วต้องขายเหล้าแล้วขายเหล้าแล้ววันที่ซื้อเหล้าวันแรกคุยได้คุยอย่างทีนี้เริ่มคุยได้คุยว่ารู้จักคุณชื่อสาครมั้ยอ๋อครับเขาบอกว่ารู้จักแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นกันนะอ๋อไม่เคยเห็นเขาก็จะพยายามติดต่อคุณสาครนี้ให้อ๋อแม่ค้าคนนี้ก็บอกรู้จักคุณสาครด้วยพี่สาครด้วยครับอ๋อแล้ววันแรกได้วันที่2นี้ได้มั้ยเจอตัวยังวันที่2ก็ยังไม่เจอตัวไม่เจอตัวอีกแล้วแล้วไปอีกวันไหนวันครั้งที่3ครั้งที่3ครับครั้งที่3นี่ห่างกันนานมั้ยกี่วันต่อๆกันทุกวันเลยครับเรียกว่าไปร้านเขาทุกวันครับตื่นเช้ามาต้องรีบขับรถไปครับก็ไปนั่งเป๊กเหล้าก็นั่งเป๊กเหล้าก็คุยพยายามสนิทสนมครับกี่ครั้งแล้วก็ถึงยอมบอกว่าพี่สาครอยู่ที่หมู่บ้านนี้3วัน3วัน3วันอีก3ครั้งใช่3ครั้งครั้งที่เค้าบอกยังไงล่ะว่าพี่สาครอยู่แบบไหนตอนนั้นพี่สาครน่ะถ้าไม่เจออยู่ที่บ้านครับบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าเขาจะอยู่บ้านนานอกบ้านน้องบัวนอกเป็นหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงกันครับแล้วเราตามหาไหมไปตามครับไปตามแล้วไม่เจอครับไม่เจออีกไม่เจออีกแล้วทำยังไงทีเนี้ยไปขอเบอร์โทรศัพท์ที่ยายสวัสดิ์ยายสวัสดิ์นี่คือเมียของคุณพี่สาครเขาไม่ยอมให้เบอร์ครับอ๋อแล้วทำยังไงไม่ได้เบอร์อีกกลับมาร้านขายเหล้าอีกครับมาคุยกับแม่ค้าคนเดิมอีกครับมาจีบอีกมาจีบแม่ค้าทีนี้แม่ค้าเขาช่วยยังไงแม่ค้าก็พยายามติดต่อให้ว่าจะติดต่อได้ยังไงครับแกอยู่ยังไงพอวันที่3ไปวันที่3แกบอกว่าถ้าไม่เจอที่บ้านก็ต้องอยู่ที่บ้านโนนหนองเบนโนนหนองเบนครับก็ใกล้ๆกันไหมใกล้กันครับไอ้ที่ไปเอาฟิล์มน่ะแกบอกว่าขับรถไปอีกทีนึงผมก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงครับโอ้ก่อนจะได้คุณเดี๋ยวแล้วเจอพี่สาครเลยหรือว่าไปที่อื่นอีกก่อนไปตีวงล้อมอยู่บ้านนั้นอยู่ประมาณสัก2รอบครับไปจีบแม่ค้าตรงข้ามไปปั๊มน้ำมันไปขอซื้อเหล้าเขาอีกเป๊กนึงเป็นแม่ค้าคนอื่นอีกครับก็ไปหาอีกครับแล้วเห็นบอกว่าบางต้องเข้าหาพระด้วยมันยังไงไปหาพระคือเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายครับวันสุดเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามาหลายเที่ยวแล้วไม่ได้ครั้งนี้ลองหาพระซึ่งเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อจะถามข่าวอย่างนี้เหรอครับคือได้การให้การจากแม่ค้า คนสวยใจดีที่ไปซื้อเหล้าเขาทุกวันนั่นแหละครับไม่ได้ซื้อมากหรอกเป๊กละ10บาทวันละ3เป๊กครับทีนี้พอเขาบอกว่าถ้าไปวันนี้ไม่เจอให้ไปหาพระที่วัดชื่อพระชาเจริญวัดอะไรครับเป็นวัดในหมู่บ้านนั่นแหละวัดในหมู่บ้านนะครับวัดในหมู่บ้านไปหาทำไมแม่ค้าเขาบอกไปหาทำไมแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นที่นายสาครนี้ไปสนิทสนมกับเจ้าวาดวัดเหมือนเคารพนับถือพระครับให้ลองไปถามข่าวจากพระเอาอย่างนี้เหรอแล้วไปถามได้ความไหมครับ
ได้ความว่าพระบอกว่าถ้าแกติดต่อให้นะพระครับอ๋อพระบอกจะติดต่อให้ด้วยครับแต่แกบอกไม่มีเบอร์แต่มีไลน์แกโทรไลน์แต่พี่สาครไม่รับโอ้โหพี่สาครไม่รับพระที่วัดนั้นก็ชี้แผนที่ให้ไปไหนแผนที่ไปไหนให้ไปที่บ้านหลังเก่าและไปบ้านหลังใหม่บ้านหลังเก่าอยู่บ้านนานอกครับบ้านหนองบัวนอกแล้วบ้านหลังใหม่โนนหนองเบนให้ไป2ที่ครับเพื่อจะตามตัวพี่สาครครับแล้วพี่ลงตามไป2ที่พบพี่สาครไหมวันนั้นวันสุดท้ายคือเมื่อวานนี้ครับวันที่5เพิ่งพบวันที่5ครับถ้านับเลยนับระยะเวลาจากที่เริ่มต้นสืบมาจนไปถึงวัดบ้านไอ้ที่บ้านข่อยที่101จนถึงวันที่5เมื่อวานนี้เป็นเวลาสักเดือนนึงได้พอดีมั้ยเกือบเดือน28วันครับ28วันวันนี้วันที่29ครับพรุ่งนี้ครบวันที่7ผมไปผมก็คุยว่าไปบอกเขายังไงผมบอกว่าผมตามหานภาคเก่าที่ชื่อสาครแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนไม่เลยครับแล้วเขายอมรับไหมว่าเขาคือพี่สาครครับยอมรับเขาบอกว่าผมนี่แหละชื่อพี่สาครครับเขาเลยถามว่าอมีธุระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีธุระอะไรผมก็บอกว่าผมมาจากบัวขาวได้ข่าวว่าเป็นนักพากย์หนังเก่าครับแล้วก็มีฟิล์มหนังที่เอามาจากบัวขาวไปจากกูเติงครับนะครับขอโทษนะครับลุงเติงครับรู้สึกว่าชื่อจริงนามสกุลจริงจำไม่ได้ครับอยู่ข้างอ่างลึงซิวนี่แหละครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมมาจากลุงเติงลุงเติงให้มาถามดูว่าวันที่เอาหนีจากลุงเติงจากบัวขาวไปนั้นเอาฟิล์มมานั่นยังเหลือไหมยังมีฟิล์มบ้างไหมครับทีนี้แกก็ยังไม่คุยด้วยแกทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้หรอครับไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าแกโกหกผมทีหนึ่งเลยบอกว่าอยู่บ้านข่อยตอนโทรศัพท์หมายถึงตอนที่ทางโทรศัพท์เขาไม่เห็นหน้าเขาเลยอาจจะไม่รู้ใครเขาปัดไปก่อนว่าอยู่บ้านข่อยครับแล้วพี่ลงเล่าไหมว่าตามไปถึงบ้านข่อยแล้วไม่มีอะไรเล่าบอกเขาไหมก็เล่าเขาฟังเล่าบอกแล้วใช้เวลานานไหมกว่าเขาจะยอมรับว่าเขามีเก็บฟิล์มหนังไว้จริงก็ประมาณทีคานก่อสร้าง2คานหมายถึงว่าไปถึงบ้านหลังใหม่ที่เขากำลังสร้างกำลังก่อสร้างด้วยครับพี่ลงก็เข้าไปคุยด้วยเขาก็ทำปลูกบ้านไปเหมือนกับคุยกันไปปลูกบ้านไปครับก็ให้ทีมงานลูกน้องไปด้วยไปผสมปูนอ๋อช่วยเขาทำงานด้วยช่วยทำงานด้วยอ๋อมันไม่มีช่างประจำใช่ไหมเหมือนทำปลูกบ้านกันเองก็ช่วยเขาทำกันเองก็ลุงจอยอีกคนหนึ่งอ๋อลุงจอยที่เจ้าของเราหรือว่าเจ้าของที่ยุ้งข้าวไม่อ๋อเจ้าของยุ้งข้าวที่มีที่ให้ฟรีมาหนึ่งนั่นแหละที่ฟรีมาหนึ่งกล่องน่ะลุงจอยก็ไม่บอกอีกหรอว่าตัวเองไม่บอกไม่บอกเลยก็ไม่บอกโอ้โหพอนั่งคุยกันไปคุยมาเริ่มสนิทสนมกันอย่างนี้เหรอเริ่มสนิทสนมเพราะว่าถ้าคนในวงการศิลปินหรือว่าคนในวงการนักพากย์คนหนังตะก่อนนี้จะเปรียบเหมือนพ่อแม่เดียวกันผมว่าถ้าใครอยู่ที่ไหนให้ตามหากันยังมีชีวิตอยู่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ถามสารทุกข์สุขดิบครับคุยกันไปเรื่อยๆแล้ววกมาที่ว่ายังมีฟิล์มหนังอยู่ไหมยังมีเครื่องฉายอยู่ไหมที่วกกลับมายกกลับมาคืนมาถามพอวกออกมาผมบอกว่าวันนั้นก็ได้อีกเป๊กนึงซื้อเนื้อไปด้วยเอ้ยอ๋อหมายถึงไปซื้อก้อยด้วยซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวไปกินกับเขาด้วยเลยครับช่วยเขาสร้างบ้านด้วยกินข้าวกับเขาด้วยครับเริ่มใจอ่อนขึ้นไหมตอนใจอ่อนเริ่มใจอ่อนครับอ๋อผมก็เลยบอกว่าพี่สาครถ้าตามเป็นภาษาอีสานนะผมว่าไอ้เศษชิ้นส่วนในหนังนั่นเอามาเอาไปไหนหมดหมายถึงพวกฟิล์มหนังเครื่องฉายหนังที่เคยเอามาเลิกฉายเอาไปไหนหมดครับเขาบอกทันทีเลยไหมตอนนั้นเขาก็บอกว่าเครื่องฉายอยู่ในบ้านนะแล้วฟิล์มมันล่ะเขาบอกว่าพอเหลืออยู่บ้านหลังไหนผมก็เลยบอกให้น้องได้ไหมขอเลยแต่ไม่ทันเห็นขอก็บอกให้น้องได้ให้เลยเหรอครับบอกว่าให้น้องได้ไหมเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของชมรมภาพยนตร์ที่หาหนังเก่าพวกเราชมรมอนุรักษ์หนังเก่าอ๋อผมมาจากทีมงานอนุรักษ์หนังเก่าครับอืมแกก็พาไปดูที่บ้านหลังเล็กๆน่ะบ้านที่ถ่ายรูปมาให้ดูที่มีฟิล์มไม่เหรอครับผมเห็นบ้านตามรูปแล้วมันเป็นบ้านแต่ว่ามันทะลุปูโปร่งหมดเข้านอกออกในได้หมดพี่ลงเข้าไปง่ายไหมไม่ต้องเปิดประตูไม่ต้องอะไรทะลุเข้าไปเลยเหรอเดินเข้าไปเลยครับก็เห็นฟิล์มกองนั้นอย่างนั้นจริงๆกองอย่างนั้นพอเริ่มเห็นฟิล์มปุ๊บก็จะถ่ายรายงานบอสคุณนุทันทีว่าเจ
จอแล้วเจอแล้วนี้รายงานนั้นก็คือเหมือนโทรศัพท์แล้วเปิดเสียงด้วยเลยครับมีเสียงพี่สาครเข้าไปด้วยอย่างนี้เหรอคุยกันเจรจากันครับมันเหมือนง่ายขึ้นไปไหมตอนต้าที่เราทำความสนิทสนมกันมันถึงจุดนี้เกือบเดือนน่ะที่ตามหากันเนี่ยแต่ตอนมาสัมผัสจริงๆวันเดียวแกก็ใจหวั่นแล้วพี่น้องกันเลยพาไปดูตามรูปที่เห็นพอเห็นฟิล์มแล้วตกใจไหมมันเยอะอะไรขนาดนั้นอ้าวผมก็ตกใจสิผมไปหาฟิล์มมาทั่วประเทศไทยแล้วไม่คิดว่าจะมากองอยู่ลึนทึนทึกขนาดนี้เอ่ยปากขอตอนที่พี่สอครไปพาไปนั่นหมายถึงเขาให้แล้วถึงพาไปที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมครับอนุญาตให้อ๋อพอเราไม่ยังไม่ครับทีแรกให้ไปดูเฉยให้ไปดูก่อนว่าจะเอาไหมจะเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงพอเข้าไปเห็นในบ้านปุ๊บครับพี่ก็โทรคุยกับคุณนุครับว่าคุยไปคุยมาว่าเอาไหมสภาพเป็นอย่างนี้ครับตอนนั้นพี่สาครเขายกให้หรือยังเขาบอกเอาไปเลยได้ยังยังครับยังเพื่อคุยอะไรกันอีกผมเลยบอกว่าอ้าวขอได้ไหมทีนี้แกก็ว่ารักน้องจริงๆก็จะให้อยู่ถ้าผมไม่ใช่ว่าผมมาแบบคนเดียวคือในวงการศิลปินนี่ที่ผ่านมาคือบางคนนี่ไปหลอกเอาฟิล์มหลอกเอาเครื่องฉายเอาฟิล์มเอาหนังเอาเครื่องฉายไปแล้วก็หายไปเลยคือไม่ยอมคืนแล้วก็ไม่จ่ายเงินครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าน้องขอเขาก็บอกว่าเขาขอผมคืนด้วยเขากำลังสร้างบ้านอยู่กำลังจำเป็นเขาก็ขอหลายตังค์อยู่หรอกทีนี้ผมก็ว่าตกลงกันช่วยพี่สร้างบ้านขนาดนี้นะแล้วทีนี้ผมก็โทรบอกบอสพอโทรบอกเสร็จปุ๊บ1นาทีปุ๊บเห็นบอสโอนมาอ่ะเขาก็ดีใจว่าเราด้วยจริงใจกับเขาจริงใจกับเขาอยากได้อะไรทีนี้เขาก็คงจะหาให้แล้วเห็นบอกว่าพอฟิล์มตรงนั้นพี่ลงขนขึ้นรถเสร็จปั๊บเขาพาไปหาที่ยุ้งข้าวด้วยทำไมมันรวดเร็วปานคนละวันกันหรือเปล่าบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันต่อจากที่บ้านคุณพี่สาครเสร็จแล้วก็กลับมานั่งกินข้าวคุยกันอีกที่บ้านหลังก่อสร้างที่บ้านก่อสร้างก็เลยเริ่มท้าวความว่าที่ไหนจะมีอีกอย่างนี้เหรอครับก็ลุงจ่อยก็ไม่พูดอะไรแต่ทีแรกไม่รู้ว่าลุงจ่อยเป็นใครก็รู้แต่ว่าลุงจ่อยนี่เป็นญาติแกห่างๆครับพอผมได้อีกสัก2เป๊กครับคุยไปคุยมาลุงจ่อยพาไปเอาเออที่ยุ้งข้าวกระเป๋าสุดท้ายนี่ตอนพาไปเอาคือตอนนั้นพี่ลงบอกว่าพี่ลงไม่รู้ว่าลุงจ่อยก็ไม่บอกไม่คิดว่าลุงจ่อยจะมีแล้วมันอะไรที่ลุงจ่อยพาพี่ลงไปเอาฟิล์มเขาบอกยังไงตอนนั้นก็คงจะเป็นความจริงใจที่ว่าเราไปด้วยใจจริงสกิดบอกมันเหมือนเรียกว่าเรียกพี่ลงว่าพี่ลงมีอีกกระเป๋ามีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปเอาด้วยกันอย่างนี้เลยเหรอครับผมเลยบอกว่าผมมาผมก็เก็บไปให้บอสเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เก็บเข้าวงการครับจะคืนสู่สภาพเดิมภาพยนตร์หนังเก่าในอดีตเราครับเขาก็เลยพาไปก็ไปยุ่งข้าวครับเขาบอกว่าของลุงก็มีอีกกระเป๋าหนึ่งเออพอไปถึงยุ่งข้าวแกขึ้นไปเอามามีกระเป๋าเดียวที่ไม่ตอนที่ไปถึงแล้วขึ้นไปเอาในยุ้งข้าวลุงพี่ลงเคยแปลกใจไหมทำไมฟิล์มหนังมันต้องไปอยู่ในยุ้งข้าวแปลกใจไหมตอนนั้นแปลกใจอยู่เพราะว่ายุ้งข้าวรู้สึกว่าจะเป็นใหม่ๆแต่ว่าทีแรกนะเขาบอกว่าเอาไว้บ้านพอบ้านมันจะรกบ้านถ้าเขาไม่ขายของเก่าขายทิ้งเขาก็เลยไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวลุงจ่อยน่ะก็ยังหวงอยู่ถ้าอย่างนั้นนะยังหวงอยู่พอกินข้าวด้วยกันวันนั้นถูกใจลุงจ่อยก็เลยยกให้เลยก็เลยเอากับฟิล์มมาถ่ายรูปตามที่เห็นภาพนี้ครับเป็นยังไงรู้สึกไงที่วันนี้เราเป็นคนที่เกือบเดือนเราทำงานมันเหมือนจะไม่สำเร็จแล้วได้ฟิล์มมาเป็นร้อยม้วนนี่ความรู้สึกของพี่ลงวันนี้ผมภูมิใจครับขอจบตัวเองก็ภูมิใจกับทีมงานที่ว่าติดตามมาอีก2วันก็ถึงเดือนแล้วก็ทีมงานทางชมรมหนังเก่าก็คือบอสคือคุณนุกับทีมงานอย่างคุณมนัสอย่างนี้นะครับว่าส่งรายงานไปว่าทีมงานก็ภูมิใจเพราะว่าขนาดทีมงานต้องตีรถมาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ไปถ่ายทำสารคดีหรือว่าสิงคโปร์ไปสัมภาษณ์พี่สาครขอบคุณครับคุณพี่เขาก็คงจะภูมิใจก็ขอโทษด้วยนะครับที่หลายๆร้านที่ผมไปยังไม่ได้ครบ
นะครับเพราะว่ามันเวลามันไม่พอนะครับก็ขอขอบคุณครับรูปไปขอบคุณมากมากนะครับทุกคนนั่นแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับ